ค่ะแล้วเราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยน้ำมาเร็วและมาแรงอย่างมากทีเดียวนะคะระดับน้ำบางจุดนี่สูง1เมตรนะนี่ถือว่าหนักที่สุดในรอบ20ปีก็ว่าได้เท่าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจผู้สื่อข่าวบอกว่ามีพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นณเวลานี้นะคะถ้าเกิดใครพอจะมีกำลังนะสามารถที่จะส่งมอบความช่วยเหลือไปให้ในพื้นที่ได้เพราะว่าเขาก็มีการตั้งจุดเป็นจุดอพยพให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจะอยู่พักอาศัยในบ้านของตนเองได้แล้วเนื่องจากว่าถูกน้ำท่วมนะคะให้คุณผู้ชมไปดูสภาพการล่าสุดในพื้นที่กันหน่อยแล้วกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นลักษณะของมวลน้ำป่าจากเขาใหญ่ที่ยังคงล้นตลิ่งลำตะคองแล้วทะลักเข้าท่วมเขตตัวเมืองปากช่องอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ปากช่องในเวลานี้อยู่ในสภาพที่จมน้ำทั้งเมืองหนักสุดในรอบ20ปีระดับน้ำบางจุดท่วมสูง50เซนติเมตรแล้วอย่างที่บอกการบางจุดนี่ท่วมสูงขึ้นมาอีก1เท่าตัว1เมตรเลยอะค่ะบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปักช่องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม4ชุมชนประชาชนเดือดร้อนกว่า200ครัวเรือนก็จะประกอบไปด้วยชุมชนราชประชาชุมชนสะพานดำชุมชนโรงสูบและชุมชนประปาค่ะระดับน้ำที่ท่วมสูงแบบนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไปจัดระบบจ่ายน้ำและระบบจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าเวลานี้เนี่ยเขาเดือดร้อนหนักมากนะเพราะว่าต้องใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานี้แล้วคราวนี้ให้ดูบริเวณพื้นที่ตลาดปากช่องค่ะคุณผู้ชมคะน้ำเนี่ยหลากท่วมสถานที่ราชการหลายแห่งเช่นที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจภูธรปากช่องรวมถึงสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่องนอกจากนี้ก็ยังมีวัดโรงแรมรีสอร์ทที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดเลยถนนมิตรภาพสายเก่าที่บริเวณแยกหนองสาหร่ายซึ่งเป็นเส้นทางผ่านกลางเมืองปากช่องมีน้ำท่วมสูงจนรถยนต์เล็กนี่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะคะสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดนครราชสีมาก็มีการตั้งจุดอพยพช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยจะมี5จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะประกอบไปด้วยที่โรงพยาบาลปักช่องนานาที่มีประชาชนอพยพเข้าพักอาศัยแล้ว30คนโรงเรียนสัญลักษณ์30คนโรงเรียนรุ่งอรุณ30คนมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานปักช่อง40คนและที่วัดท่ามะนาวจำนวน30คน5จุดนี้เนี่ยรวมๆกันก็160คนเข้าไปแล้วนะคะซึ่งปฏิบัติการช่วยเหลืออำเภอปักช่องเทศบาลเมืองปักช่องไฟฟ้าตำรวจทหารและหน่วยงานต่างๆก็ต้องช่วยกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลประชาชนบริเวณจุดอพยพและจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็ต้องช่วยสนับสนุนเรือท้องแบน5ลำรถขนย้ายผู้ประสบภัย1คันกองบิน1มทบ21มูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานและภาคีเครือข่ายก็ต้องสนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรในการเข้าปฏิบัติงานค่ะซึ่งในอำเภอปากช่องนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณก็ให้ข้อมูลมาว่าล่าสุดสถานการณ์น้ำในเขตเมืองปากช่องเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องมวลน้ำก้อนแรกที่ท่วมปากช่องเนี่ยได้เคลื่อนไปถึงเขื่อนลำตะคองแล้วค่ะส่วนในเขตตัวเมืองปากช่องถ้าเกิดไม่มีมวลน้ำจากเขาใหญ่มาเติมอีกเนี่ยก็คาดว่าคงต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วันน้ำก็จะแห้งหมดนะคะการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างที่บอกกันเกิดขึ้นเร็วแต่ก็แห้งเร็วเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของน้ำหลากนะคะสำหรับความเสียหายนี่อยู่ระหว่างการสำรวจค่ะเส้นทางน้ำของมวลน้ำที่หลากท่วมปากช่องส่วนหนึ่งจะไหลไปสู่ลำตะคองแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดบางส่วนจะไหลลงอ่างเก็บน้ำลำตะคองซึ่งมวลน้ำในลำตะคองจะผ่านทั้งพื้นที่อำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนจะไปลงที่ลำมูลบริเวณอำเภอจักราชซึ่งที่อำเภอสูงเนินมวลน้ำบางส่วนจะถูกแบ่งไปลงที่ลำบริบูรณ์เพื่อลดปริมาณน้ำในลำตะคองที่จะเข้าเขตเมืองนครราชสีมาโดยมวลน้ำจากลำบริบูรณ์จะไหลไปลงลำเชียงไกรเขตอำเภอโนนสูงด้วยส่วนทางเทศบาลตลาดแคในอำเภอโนนสูงตอนนี้ก็ต้องเร่งระดมกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโนนสูงและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำออกบริเวณลำน้ำลำสะแทด
จุดเชื่อมต่อกับลำเชียงไกรตำบลตลาดแคอำเภอโนนสูงซึ่งพบว่ามีวัชพืชจำนวนมากปกคลุมผิวน้ำทำให้น้ำไหลไปอย่างช้าๆนะคะซึ่งนายอัครเดชชินวงศ์รองปลัดเทศบาลตลาดแคระบุว่าตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่จากปากช่องที่อาจจะไหลเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปอะค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เมื่อปี2554พื้นที่อำเภอโนนสูงเกิดน้ำท่วมหนักจากมวลน้ำที่ไหลหลากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมไว้ล่วงหน้าค่ะตอนนี้ฝนยังคงตกนะครับในหลายพื้นที่ทั่วไทยอาจจะไม่ได้ตกหนักเท่ากับ2วันที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ยังคงลงมาเติมน้ำให้ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอย่างในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยอย่างที่เราทราบกันที่นั่นเนี่ยสวนผลไม้เยอะตอนนี้น้ำท่วมไปหลายสวนแล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่มีการเตือนกันเนาะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเนี่ยจะมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต้องเฝ้าระวังทั้งหมด32จังหวัดใช่ไหมครับนอกจากจันทบุรีแล้วก็มีเพชรบุรีด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้เกิดน้ำท่วมนะครับประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนครับไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนนะครับมวลน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนตกสะสมในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมันไหลลงมานะครับทะลักเข้าสู่พื้นที่ราบบริเวณบ้านโปร่งวิเชียรใต้อำเภอหนองยะปล่องจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้มวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองยะปล่องแล้วนะครับเบื้องต้นน้ำไหลเข้าท่วมกว่า400หลังคาเรือนบางจุดเนี่ยมีน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 1-3 เมตรถนนบางเส้นไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะนี้จุดที่มีน้ำท่วมสูงยังไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายนอกจากนี้พื้นที่การเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับขณะที่ประชาชนเร่งทำการขนย้ายสิ่งของมีค่าไปสู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้อีกครับจากเพชรบุรีไปต่อกันที่จันทบุรีนะครับน้ำป่าไหลหลากลงมาเข้าท่วมในเขตตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวหลังจากที่มีฝนตกหนักในแถบเทือกเขาสอยดาวแล้วก็ไหลลงมานะครับล้นคลองขนาดเล็กหลากเข้าท่วมบ้านเรือนส่วนผลไม้เสียหายในส่วนของอำเภอโป่งน้ำร้อนน้ำป่าจากคลองต่างๆก็ไหลมารวมกันที่คลองโป่งน้ำร้อนนะครับจนทำให้ฝายกักเก็บน้ำหลายแห่งน้ำทะลักแล้วแล้วมันก็เข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนที่อยู่ตลอด2ฝั่งคลองครับนอกจากนี้บ่อน้ำพุร้อนของตำบลโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็ถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมทำให้บ่อน้ำพุเสียหายไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาสีเป็นน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับไปต่อกันที่ราชบุรีกันบ้างนะครับมีฝนตกหนักเหมือนกันแล้วตกหนักมา 3-4 วันติดแล้วนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาตะนาวสีลงสู่แม่น้ำภาชีลงลำห้วยสาขาส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดริมห้วยอยู่ที่ตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณถนนสายห้วยน้ำหนักห้วยม่วงหมู่ที่6บ้านห้วยน้ำหนักถูกน้ำป่ากัดซ้อจนถนนเนี่ยยุบไปเกือบ1เลนนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องปิดถนนสายดังกล่าวหรือไม่เนื่องจากว่ามีประชาชนใช้ถนนหนทางเส้นนี้เป็นจำนวนมากตอนนี้ยังไม่สามารถใช้เดินทางได้นะครับแต่หากประเมินสถานการณ์แล้วมีฝนตกลงมาเพิ่มและกระแสน้ำไหลเชี่ยวเสี่ยงจะเกิดอันตรายก็จะให้ปิดเส้นทางนี้ถนนตรงนี้ก่อนเป็นการชั่วคราวครับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตนั่นเองครับค่ะคือเห็นฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการสรุปจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะจากฝนตกน้ำท่วมแล้วก็เป็นปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแบบนี้โดยรวมเนี่ยหนักๆสุดนี้จะมี3จังหวัดด้วยกันนะคะ3จังหวัดที่ว่านี้จะประกอบไปด้วยกาญจนบุรีเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพแล้วจะมีที่สระแก้วรวมถึงมีจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยหนักสุดเลยค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะมี10อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและปัญหาน้ำท่วมฉับพลันนะคะเวลานี้ก็ต้องมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปค่ะสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนซึ่งตกลงมาอย่างหนักเลยตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวาตภัยก็จะมีพื้นที่4จังหวัดที่ประสบภัยนะคะประกอบไปด้วยนครราชสีมาสระแก้วกาญจนบุรีและชัยนาทรวมทั้งหมด17อำเภอ36ตำ
ำบล93หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ479ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะแยกออกมาเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบจังหวัดที่มีปัญหาน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด3จังหวัด14อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ463ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหนักสุดค่ะฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่10อำเภอได้แก่อำเภอปักช่องอำเภอเมืองนครราชสีมาปักธงชัยนนสูงชุมพวงห้วยแถลงท่าเมนชัยอำเภอพิมายอำเภอจักรราชและอำเภอวังน้ำเขียวพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 1,950 ไร่คราวนี้ลองไปดูในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยเกิดฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะทำให้มีปัญหาน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่3อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอวังสมบูรณ์อำเภอคลองหาดและอำเภอวังน้ำเย็นปัจจุบันนี้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะคะส่วนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอท่ามะการวมทั้งหมด2ตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ12ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วในขณะที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2จังหวัด3อำเภอค่ะได้แก่จังหวัดชัยนาทที่เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอสันคบุรีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย2หลังส่วนกาญจนบุรีเกิดวาตภัยใน2อำเภอนะคะประกอบไปด้วยอำเภอพนมทวนและอำเภอศรีสวัสดิ์บ้านเรือนได้รับความเสียหายไป14หลังซึ่งตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยค่ะขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ